ครับก็เป็นมหัศจรรย์ผาช่อนะครับผมเนี่ยฮะยิ่งใหญ่มากนะครับสวยงามมากเลยนี่ธรรมชาตินะครับคนไม่ได้สร้างไม่ได้แกะอะไรเขานะครับเนี่ยปะเดี๋ยวพาไปดูครับเป็นอุทยานนะครับแหล่งท่องเที่ยวผาช่อนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนี่ยก็ขึ้นเนินมาตรงนี้นะจะเป็นวิวนะครับตรงนี้โอ้นี่ครับนี่ก็คือเป็นประมวลภาพนะครับผู้คนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนะครับอาจจะมีดาราศิลปินมากันด้วยนะครับนี่ฮะมีดาราศิลปินมากันเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่คนนี้เราน่าจะรู้จักกันนะครับดาราศิลปินมากันเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหสวยงามนะครับเห็นต้นไม้ป่าต้นไม้เป็นธรรมชาติมากเลยข้างหน้าเหมือนจะเป็นหมอกด้วยนะครับเป็นหมอกนิดๆนะครับเมฆหมอกนะครับตอนนี้เราก็จะเดินนะครับต้องใช้การเดินเข้าไปหาผาช่อนะครับเดินไปประมาณ400เมตรนะครับนี่ฮะป้ายบอกไว้นะครับจากนี้ไปก็เดินประมาณ400เมตรนะครับทางเดินก็จะเป็นเลาะในกลางป่าเลยนะครับแต่เขาก็ทำทางเดินไว้ให้อย่างดีนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นทางน้ำไหลนะครับนี่โอ้ระหว่างทางนี่มีเจอผลไม้ป่าด้วยครับนี่ไม่รู้ว่าลูกผลอะไรนะครับเนี่ยเพื่อนดูแสงส่องสะท้อนนิดนึงนะครับนี่มากับพี่ชายนะครับวันนี้พี่เบิ้มนะครับพี่เบิ้มฟิชชิ่งนะครับพี่เบิ้มฟิชชิ่งก็ฝากช่องพี่ชายผมด้วยนะครับตกปลานะครับเราทั้งสองพี่น้องก็กำลังเป็นน้องใหม่นะครับยังผู้ติดตามก็มันยังไม่เยอะนะครับนะฮะระหว่างทางมันก็จะเป็นร่องน้ำไหลลำธารมาจากผานะครับก็เป็นตามห้วยตามป่ามานะครับเนี่ยก็ร่มเย็นนะครับถึงแม้วันนี้จะมีแดดนะครับแต่ผมเชื่อว่าธรรมชาติแบบนี้ถ้าได้มาเดินลักษณะอย่างนี้ก็มันได้ความรู้สึกได้บรรยากาศเหมือนกันนะครับเหมือนออกแอดเวนเจอร์นิดๆนะครับถ้าเราได้มาเจอธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับตามการเวลานะครับการผูกก่อนนะครับเดินขึ้นหน้าผาไปนิดนึงนะครับเนี่ยชันเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นแบบนี้นะชันเหมือนกันนะครับโอ้เริ่มเห็นอุ้ยโอ้โหนี่มันเหมือนเสาหลุยเลยครับเสาหินหลุยแบบของฝรั่งเศสเลยนะครับเนี่ยโอ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะครับหอบเลยครับโอ้จุดนี้ล่มดีโอ้ยดูทางเดินนะครับโอ้สวยงามมากเลยเฉพาะทางเดินนี่ก็โอ้โหเห็นแบบนี้เป็นหน้าผาที่ใหญ่มากเลยนะครับเป็นหน้าผาที่ใหญ่เป็นหินคล้ายหินแสลงหรือเปล่าฮะพี่ชายคล้ายกึ่งหินดินแดงหินแสลงนะครับดูดิเห็นแบบนี้ใหญ่มากนะครับประมาณ4-5 ชั้นตึกเนาะประมาณ5ชั้นเนี่ยดูพี่ชายผมแล้วเปรียบเทียบจำนวนตัวคนนะครับแล้วดูเสานี่นะครับโอ้โหเหมือนหินเสาหินหลุยอ่ะครับสวยงามมากๆเลยนะพี่ชายลงไปข้างล่างนะดูตัวพี่ชายเล็กนิดเดียวนะครับแล้วดูหินนี่อันนี้ก็ประมาณ3ชั้นตึก3ชั้นได้นะครับตรงนี้ก็น่าประมาณสูง5ชั้นได้นะครับเนี่ย
ดี๋ยวผมจะลองเดินลงไปข้างล่างดูนะครับมีนักท่องเที่ยวท่านอื่นอยู่ข้างล่างด้วยนะครับพี่ชายลงไปข้างล่างแล้วนะครับว้าวอ๋อนี่เป็นเขาบอกเลยครับเป็นเสาโรมันนะครับใช่เสาที่ผมบอกเสาคล้ายๆเสาบ้านแนวฝรั่งเศสแนวโบราณนะครับฝรั่งเขาเรียกว่าสถานที่8เสาโรมันนะครับเนี่ยเหมือนเลยนะครับเหมือนเสาบ้านคนรวยอ่ะนะฮะเสาทรงโรมันนะครับเนี่ยดูนี่ผมจะเดินลงไปข้างล่างนะครับนักท่องเที่ยวท่านอื่นด้วยนะครับมีนักท่องเที่ยวท่านอื่นมาเที่ยวด้วยนี่ครับโอ้โหดูครับทั้งสูงทั้งใหญ่นะครับนี่คือการเซาะกร่อนกัดกร่อนของร่องน้ำธรรมชาติกับหินผานะครับเนี่ยกลายเป็นผาช่อนะครับสวยงามมากๆเลยสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นธรรมชาติความกัดกร่อนการเซาะของแม่น้ำน้ำฝนนะครับเซาะกัดกร่อนหน้าผานะครับก็เลยเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกชิ้นหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นี่เองนะครับผมก็แนะนำเพื่อนๆให้มาเที่ยวกันที่นี่นะครับผมนี้ผมก็จะเดินกลับลงไปอีกทางนึงนะครับไปทางนี้เหรอเปล่าทางออกแล้วก็เดินกลับนะครับลื่นนะครับลื่นเป็นทางเดินเป็นแบบแคบอยู่นะครับเป็นลำเหมือนบางนาคาเลยนะครับเนี่ยครับก็เป็นทางขากลับนะครับเดินเลาะตามช่องหลืบตามลำห้วยนะครับเนี่ยทางเดินตรงผาช่อจะกลับไปที่รถนะครับขายที่อันสี่เวลาเดินขายสี่โมงทางแคบนะครับแคบมากเลยเป็นทางน้ำไหลด้วยนะครับตรงนี้
เป็นความสวยงามตามธรรมชาติจริงๆเลยนะครับตรงที่ผาช่อนี่นะครับเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะว่าใหม่ก็ไม่เชิญนะครับแต่สำหรับผมผมถือว่าผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยก็เชิญชวนเพื่อนๆมาเที่ยวนะครับผาช่อที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเนี่ยมีทางเดินกลับก็จะแอดเวนเจอร์นิดนึงนะครับแคบเหมือนกันครับทางเดินแคบมากเลยดูนะครับแคบมากเลยนะครับนี่ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแนวนี้นะครับก็แนะนำให้มาเที่ยวกันได้นะครับขากลับก็จะเดินลุยๆนิดนึงนะครับตัวพี่ชายก็เดินนำหน้านะครับโอ้ติดแน่นเลยนะครับเดี๋ยวก็จะไปโผล่ทางที่เราขึ้นมานะครับตอนเราขึ้นมาโอเคก็เห็นซุ้มข้างหน้าแล้วครับแล้วก็จะมาเจอทางขึ้นที่เราเดินขามานะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับไปที่จอดรถของเรานะครับเนี่ยโอ้โหถ้าใครคนไหนชอบเที่ยวแถมธรรมชาติตื่นเต้นนะครับสวยงามแบบธรรมชาติก็แนะนำให้มาที่เขาเรียกว่าผาช่อนะครับสวยงามที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้มาทางหางดงนะครับหางดงมาทางดอยอินทนนท์นะครับแต่ว่าจะมาอีกเส้นหนึ่งนะครับก็ระยะทางพอๆกับดอยอินทนนท์นะครับจุดนี้ก็จะเป็นทรายแป้งนะครับบริเวณผาช่อจุดที่4นะครับทรายแป้งครับดูตามรูปก็คือตรงนี้เลยนะครับเนี่ยฮะจุดนี้มันจะเป็นแป้งออกอมแป้งสีชมพูนิดๆนะครับนะฮะแป้งปูนตรงช่องนี้นะครับเนี่ยข้างบนก็จะเป็นหน้าผาเป็นป่าแล้วนะครับเดินกลับแล้วครับอ